ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกคำถามคือผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ถูกว่าต้องพิสูจน์กันในศาลแต่ทำให้เป็นประเด็นซะทำให้เป็นกระแสซะทำให้คนได้นี่ซะคำถามคือวันเนี้ยดีไอคอนสมมุตินะครับดีไอคอนถึงศาลศาลยกฟ้องหรือว่าสุดท้ายแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องบริษัทดีไอคอนผิดแต่คำถามคือผลกระทบที่เกิดตอนนี้ใครรับผิดชอบเพราะอะไรครับเพราะนี่คือจุดอ่อนและจุดด้อยและก็จุดบอดที่เจ้าหน้าที่ต้องคิดให้หนักๆเพราะตอนนี้ผมบอกเลยครับเจ้าหน้าที่ทำคดีนี้ไม่ได้ทำตามข้อมูลพยานหลักฐานแต่ตามข้อมูลตามกระแสทำตามกระแสแค่นั้นเองครับเพื่อลดกระแสครับนะและพวกคนเหล่านี้นะครับไอ้พวกนักร้องเรียนมันก็รู้อยู่แล้วถูกว่านักร้องเรียนไอ้ทนายหิวแสงไอ้สื่อต่างๆก็อยากจะมาตรงนี้แล้วก็มาตีแผ่ตีกันจนเป็นประเด็นขึ้นมาจนไอ้นี่ขึ้นมาแต่คำถามคือถ้าวันนี้บริษัทดีไอคอนไม่ได้ผิดอัยการไม่สั่งฟ้องศาลยกฟ้องและไอ้พวกสื่อต่างๆที่คุณตีว่าเขาผิดอ่ะพวกคุณจะรับผิดชอบยังไงไอ้ทนายหิวแสงทั้งหมดคุณจะรับผิดชอบยังไงไอ้พวกนักร้องทั้งหมดเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงส่วนที่คนขายของได้จริงอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ส่วนที่มีคนขายของได้จริงอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าครับอาจารย์คุณเอกครับผมคงไม่ต้องตอบเพราะผมไม่ใช่คนขายนะครับผมไม่ใช่คนขายคุณลองถามคนที่อยู่ในช่องผมเนี่ยเชื่อว่าคนที่ขายของดิไอคอนอยู่ตอนเนี้ยเยอะแยะมากมายลองถามเขาเองครับว่าเขาขายของกันได้หรือเปล่าผมคงไม่ต้องตอบและคำถามคือคุณลองไปเลื่อนดูตามช่องต่างๆที่เขาไลฟ์ขายของกันอ่ะเขาพูดชวนชดเชิญชวนคนหรือเขาขายของเขาขายของกันแต่ละคนก็ขายของกันและบางคนขนาดมีเรื่องมีราวตอนนี้เขาก็ยังไปเบิกของมาขายกันอยู่คำถามคือถ้าเขาขายไม่ได้เขาจะไปเบิกของทำไมใช่หรือเปล่าแล้วมีคดีไหนที่เป็นคดีมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่หรือไอ้คดีแบบเนี้ยนะครับออกมาพูดนะครับมีไหมคุณลองไปดูนะครับคุณลองย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นยูฟงยูฟันยูฟ้ายูหายูเหวน้ำมันหอมระเหยตะโกตะเกียงมีไหมที่เวลามีคดีไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่มณีแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่นูแม่นี่มีไหมที่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยบริษัทไม่ผิดฉันขายสินค้าได้อะไรได้มีออกมาไหมไม่เคยเพราะคนเหล่านั้นคือเอาเงินไปลงเฉยๆไม่มีใครออกมาปกป้องบริษัทเวลาบริษัทออกมาก็จะมีแต่ฝ่ายผู้เสียหายอย่างเดียวถูกต้องไหมจะไม่มีคนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคดีดิไอคอนเป็นคดีแรกที่มีอีกฝ่ายหนึ่งออกมาบอกว่าบริษัทนะครับไม่ได้ผิดฉันขายสินค้าได้ฉันการตามตลาดถูกต้องบริษัทถอนถูกต้องนี่เป็นคดีแรกใช่หรือไม่ถูกต้องไหมแม่ตั๊กคดีแม่ตั๊กเนี่ยที่เพิ่งผ่านมามีไหมคนที่ออกมาแบบโอ๊ยแม่ตั๊กขายของถูกต้อง 99% ทองราคาทองถูกต้องมีไหมไม่มีแม่มณีมีไหมไม่มียูฟันมีไหมไม่มีเห็นป่ะคดีดิไอคอนเป็นคดีแรกที่ไม่ได้มีแต่ผู้เสียหายอย่างเดียวแต่มีคนที่บอกว่าตัวเองทำธุรกิจถูกต้องแล้วขายสินค้าได้แล้วได้รับผลกระทบเพิ่งจะมีคดีแรกแต่คดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีแต่ผู้เสียหายอย่างเดียวครับใช่หรือเปล่าเราเอาความจริงมาคุยกันผมวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ได้จินตนาการไม่ได้มโนนะครับสงสารบอสทุกคนค่ะนะครับแล้วปกตินะครับคุณลองไปดูครับไอเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้ามีบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่โดนแบบนี้แล้วมีผู้เสียหายออกมาแบบเนี้ยนะครับถึงเขาจะมีสินค้าก็มีการออกมาขายไม่มีการอะไรแล้วทุกคนก็หยุดแต่ถามว่าวันนี้บริษัทดิไอคอนบอสนะครับบอสเนี่ยนะครับอยู่ในคุกแต่ทุกวันนี้ไลฟ์ถ่ายไปเนี่ยในแพลตฟอร์มต่างๆก
ก็ยังมีคนขายสินค้าปกติยังไลฟ์ขายสินค้ายังนำเสนอขายสินค้าอะไรกันอยู่อันนี้คือคุณเลยลองฉุกคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมามีไหมเวลาแม่มณีโดนคดีแล้วมีไหมที่ลูกทีมยังออกมาชวนคนทำธุรกิจต่อมาขายสินค้าต่อมีไหมไม่มียูฟันเวลาที่โดนดำเนินคดีมีไหมนะไอ้พวกเราแม่ทีมลูกทีมอะไรก็แล้วแต่ออกมาขายสินค้าออกมาชวนคนมีไหมไม่มีเพิ่งจะมีบริษัทดิไอคอนเป็นบริษัทแรกที่ยังมีคนออกมาขายสินค้าเหมือนเดิมคุณวุฒิแสงการนะครับไอ้ทนายอยู่สางประโคมข่าวว่าถ้าไม่มาแจ้งฟาร์มจะไม่ได้เงินคืนคำถามคือนะครับคำถามคือยูฟันได้เงินคืนกันยังครับน้ำมันหอมเหนื่อยตะเกียงเมื่อ20ปีที่แล้วนะ10ปีที่แล้วได้เงินคืนกันยังล่ะครับถูกต้องไหมต้องขายต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงแรกๆที่ทุกคนออกมาเนี่ยเหตุผลเพราะเป็นว่าไอ้พวกสื่อและไอ้พวกทนายพวกนี้หรือเปล่าไปบอกให้เขาออกมาแจ้งความ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 นะแล้ววันนี้ดีไม่ดีมีหลายๆคนไม่รู้ว่าการที่ไปให้การเป็นการให้การเท็จหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะคุณไปบอกกับเขาว่าต้องให้การแบบนี้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 อย่าลืมนะครับการให้การถ้าคุณให้การเท็จไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่คุณให้การตามคำแนะนำของไอ้พวกทนายต่างๆทนายไม่ได้ติดคุกกับคุณนะครับทนายไม่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จนะครับแต่มันแนะนำให้คุณไปเฮ้ยไปให้การแบบนี้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 แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณโดนให้การเท็จใครเดือดร้อนครับตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะอย่าลืมนะครับแต่ละคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแต่คุณไปแนะนำให้การไปในทางเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นอะไรกันแน่นอนครับทนายมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เป็นคนเซ็นชื่อให้การไงแต่ไอ้คนที่ไปทำตามมันอ่ะเป็นคนเซ็นชื่อให้การอ่ะแล้วมันเป็นการให้การเท็จแหละสวยไหมล่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องตามกระแสก็นี่แหละครับนะครับเพราะไอ้พวกสื่อไอ้พวกทนายหิวแสงพวกเนี้ยมันรู้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพื่อให้เป็นกระแสและเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่เราถึงต้องออกมาพูดออกมาสวนกับพวกมันว่าเฮ้ยวันเนี้ยนะครับคนกำลังโดนไอ้พวกเนี้ยนะครับปั่นหรือเปล่าไปคนกำลังโดนพวกเนี้ยใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่านะบรรดาบอสนะครับอวดรวยคนเลยหมั่นไส้นะมันนี่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับคนที่ไปแจ้งนะครับก็โลภอีกไงอยากได้เงินคืนในจำนวน 250,000 ทั้งที่ได้ของไปกินไปใช้แล้วถูกต้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วเห็นวันนี้มันบอกว่ามันจะช่วยตอนนั้นออกมาช่วยแล้วตอนนี้มันหายหัวไปไหนกันหมดแล้วล่ะเขาไม่ได้อวดเขามีจริงค่ะถูกต้องครับฮะคำถามคือเฮ้ยนะเขาประสบความสำเร็จข้างในชีวิตเขาอยากจะอวดเขาอยากจะนี่ผิดด้วยเหรอแต่คนที่เห็นคนที่แจ้งก็ขายได้นะเจ้าคือส่วนใหญ่นะครับคือมันไปตามไอ้กระแสไงผมถึงได้บอกไงไปตามกระแสไงตอนนั้นออกมาบอกเห็นป่ะนะครับและสิ่งที่สำคัญคืออะไรป่ะไอ้พวกทนายหิวแสงชอบออกมาบอกว่าอะไรป่ะ
วันนี้แม่ทีมต้องออกมาแจ้งความจะได้กันไว้เป็นพยานจะได้กันไว้เป็นพยานจะได้กันไว้เป็นพยานมันต้องการให้คนออกมาแจ้งจำนวนเยอะๆจำนวนเยอะๆจำนวน